อ่ะมาตามกันต่อสำหรับสท360องศาประจำสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมพูดถึงการจัดอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษมนะคะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการค่ะดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละหลักสูตรที่มีผู้เข้าร่วมมากถึง 60,000 คนจะเป็นยังไงติดตามพร้อมๆกันกับแคนในสท360องศาค่ะกว่าจะมาเป็นตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษมโครงการอบรมออนไลน์ครั้งประวัติศาสตร์ของทางกระทรวงศึกษาธิการที่มีผู้เข้าร่วมอบรมนับแสนคน Microsoft Teams ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญครับที่ช่วยให้การอบรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นครับคุณเก่งอภิชาติสัจพงศ์ผู้บริหารจาก Microsoft Teams อธิบายว่าการทำไลฟ์อีเวนต์โดยปกติจะรองรับผู้เข้าร่วมได้ประมาณ 10,000 คนแต่มีบุคลากรที่สนใจต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆทั่วประเทศจึงต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับผู้ที่สนใจเพิ่มมากขึ้นการจัดไลฟ์อีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการจัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เราเคยจัดกับทางกระทรวงนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครับการจัดอีเวนต์ที่เป็นสเกลที่เป็นแสนกว่าคนนะครับแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนมา 60,000 กว่าคนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยเลยนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการอันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เราจัดใหญ่ขนาดนี้เราก็เซตอัพขึ้นมานะครับว่าเราอยากจะได้สัก 25,000 คนต่อห้องนะครับแล้วก็ทำการสร้างออกมาเป็น3ห้องประชุมนะครับเหมือนกับศูนย์ประชุมใหญ่ๆ30นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรประเพณีหรือแนวทางปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการเราว่าเราจะพัฒนาครูให้เป็นปกติวิสัยหรือให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของกระทรวงศึกษาธิการเราจะได้เชื่อมโยงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการซึ่งบางจริงคือถือว่าเป็นแม่ข่ายหลักของกระทรวงศึกษาธิการส่งไปที่จังหวัดส่งไปที่โรงเรียนส่งไปที่นักเรียนที่บ้านอยากให้เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนกระทรวงศึกษาธิการครับความร่วมมือจากพันธมิตรผู้นำด้านเทคโนโลยีในการจัดงานอบรมออนไลน์ระดับประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อนถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพEducation Transformation ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการพยายามมุ่งเน้นให้ครูบุคลากรได้รับประโยชน์จากหลักสูตรต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมคิดคาดหวังนะครับว่าเราจะได้มีโอกาสในการถอดบทเรียนเป็นเลสเซอร์จากเพื่อนๆคุณครูผู้บริหารศึกษาที่สามารถทำโครงข่ายสร้างพันธมิตรในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางโรคระบาดขนาดนี้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าเราจะได้เวทีอย่างนี้อีกบ่อยๆในการสร้างความรู้แชร์ความรู้แล้วก็พัฒนาสเต็ป by สเต็ปไปนะครับพันธมิตรหรือขอบข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนประชุมอบรมไม่จำกัดรายใดโดยเฉพาะแต่พร้อมที่จะร่วมมือหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาปรับตัวและรองรับกับชีวิตวิถีใหม่ในอนาคตคุณผู้ชมครับศักยภาพของเทคโนโลยีและแนวทางในการวางระบบที่เอื้อโอกาสเปิดพื้นที่รองรับผู้เข้าร่วมได้ครั้งละหลายหมื่นคนพร้อมๆกันโดยใช้งบประมาณที่ไม่มากนักนี่อาจกำลังกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ครับในการจัดประชุมหรือว่าจัดอบรมขององค์กรและสถาบันต่างๆในอนาคตซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากทางสท360องศาได้นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube Channel CS3 Thailand News และทาง www.cs3plus.com ครับ